ีครับผมตั้มวิธีบ้านๆมากินมาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆครับมาดูวานเหปลากรายนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะได้ปลากรายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแปดสิบกว่าวันนี้ต้องหาร้อยกว่าเนี่ยจุ่มน้อยก็ได้กันมาคุมมันนะฮะอยากกินไม่ก็ซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวมึงมาคัดเองถ้ามาคุมมันก็มาคัดหรอกน้องไปเพื่อสบายแห่พี่ยี่นะกล้ามจริงนะไปมาพวกจริงแล้วมันเนาะช้าอย่างเทียมันก่อนมันก็หลอดพักให้มันหลอดจะเป็นหลอดควันเรานั่งอยู่สิแล้วก็เวลาปากขึ้นแล้วก็เคยพายไปดิบอกว่ามันเงียบนะแต่เขาไม่หลอกโดนนะกินบ่ปลาดูปลาดูปลาบูไปปลาบูก็ต้องกินปลาบูเลยมั้งทีเดียววันถึงปลาบูพี่ดิเนาะไปมึงยอมไปหมดของกูไปด้วยปะไว้ลาไปกินว่าปัญหาไอ้เจ้าของมันกินอยู่นะครับคือบ้านพี่ผมมีคนออกนำมั้งนู่นร้านก้าจิ้นข่าวจะพักแบบจิ้นกิโก้ไม่รับเป็นเด็กน้องจิ้นกิโก้ที่ไหนวะกลัวไงก็จิ้นกิโก้แก่เป็นบังคับแล้วก็ต้องตัวน้ำตึกเพื่อนค่า14เซนต์ตําโหลบัวโหลได้โครงการปีหน้าวันเนี้ยอันที่ในบ้านนะอันนี้ก็ปีนี้ก็อันนี้เพิ่นชีวิตย้ําแล้วอ่ะลูกมีแล้วในลูกดีมันคิดถึงเท่านั้นที่น้ําตุ่มไปคิดที่ย้ําอย่างเดียวมันทําเล่นแล้วลูกไอ้ลูกนี้มากับกินเกี่ยวเก็บเก็บนะรอไปบ้านหนองคงคันหนองคงคันลูกมันลูกเลยเดี๋ยวไปเห็นไปสกุล2โลกว่าลูก2โลกว่า3โลลูกปาดแมมลูกใช่ป่ะเลยปาดมันจะเป็นอย่างนี้สมวันเงยคนนี้ดีเขาใส่มาให้อันไหนอันกินแล้วก็ใส่มาซื้อมาสู้เองนะเขาบ่เคยเฮ็ดอย่างขึ้นยาแดงอย่างแดงมันรอดเปิดปุ๋ยอ่ะจับตัวโอ้เป็นตะปัดอ้าวดีอ่ะถ้าเห็นดีๆยังบ่ถึงเครื่องโลมียกโอ้ที่นี่มันเข้าไปซ้อนเนื้อมันไปอยู่น้ํามันขึ้นน้ํามันลมกระพัดแดบ่ได้ก็น้ําคุณก็เหลียวเห็นตูนจังไงน้ํามันมึงจอดยาได้เก็บนะได้มึงจอดยาไปนะยับไปนะยับไปหากูไปทันเนี่ยงาน3บาท4บาทได้ป่าแล้ว3ตัวได้ยนต์เป็นเสียเป็นเสียเสียดาดโหเสียดาดโหต้อง3ตัวเสียดาดโหเสียได้ปรากฏไอ้แฮมกูนี่ได้ไอ้ตัวนึงกับไอ้คนงั้นอ้าวตัวได้ดอกหมกนึงกูนั่นนี่ไงที่ดาดโหอยู่ปกกลางนึงอ๋อแต่นั้นมันเก็บเป็นคนนึงตั้งแต่ว่าไปห้วยหนองคำปัจจุบันเรียบออกมาปิดเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกมันก็เลยพายเรียบมาเรียบมามีมาตลอดแบบเนี้ยโอ้มาพ่อกับเราอยู่มันไปทอดแต่ให้ปิดนะว่าทอดแค่ไอ้ทอดไม่ว่าทอดแค่ของว่าท่านโอ้โมเมนต์หนึ่งนะมันจะมาเรียบกลับไปบ้านอยู่ไปก่อนนั่นใช่ไหมไม่มีลาบเลยกลับไปบ้านข้าวเลี้ยสมมติว่าเลี้ยงเลยใครจะเก็บมาเยอะวะหมอบัวหันพายโอ้พายโอ้ไอ้หมอไปละข้าวเลี้ยงไปละข้าวเลี้ยงเที่ยวเดียวบัดไอ้บัดไปพายไปทั้งขี่บัดกลับจากเวรรัดไปท่าเลี้ยงเดี๋ยวนั่นติดเชียงนะก็เลยไปเห็นไปพุทธเออมันมุ้ยมุ้งวันเอาดีกับบาสิบวันมุ้งคันดีตัวบ้านมุ้งวันเอาไปแล้วเลยแค่ต้องขี่เรียบันนะมันตุ้มโอ้ท่านแง่ดีดีแล้วจะดีแล้วสั่งข้าวเจ้าบ้านกับข้าวเง้งส่งเส้นตึงนี่นะกดสุดไรไม่ห้างวันต่อโอ้เต้โอ้ต่อคู่กันผมไหมเนี่ยส่งคู่กันดีกว่ามันเป็นต้นตรงดียุ่งก่อนพงนึงแล้วก็ยุ่งว้าไอ้ฟ้ากันไปกันพงนึงเราไม่เหลือชอบที่ทาวันที่ละพงนึงพงนึงมันร้องกัดไปเอ้โอ้คุยว่าเหลียเป็นน้ำหรือว่ามันจีมันจังซื้อบกีดกันตอนวันทาวันสองพงพร้อมกันบ๊ายบายไม่รอกันแล้วขึ้นเลยไปน้ำที่แห่งไปน้ำมันมีหลายพงเด็กขึ้นกระบาลจับไปดิร้อยกว่าสิบสองมันยี่สิบเจ็ดสิบสองสองขาดบางทีอันนี้ขาดขาดขาดมาที่เดียวกันตัดออกเกียร์ตัดเลยนะวันนี้เห็นได้น้อยเสร็จจังเลยไม่อันไหนเรียกที่
น้อยหายตัวพวกขนาดบ่ให้ท้องหันบ่ให้ท้องเหมือนให้ท้องสีมุมลงล่างมันไอ้มีง้ําไปเอาปลาก็ยังหนักๆเนี่ยเอาขึ้นผู้เดียวบ่ไหวมันต้อง2ตอนไปเอาปลานะขึ้นเปลี่ยนเรือเอาซะเลยเอาว่าเพิ่นเอาเรือลงหนองนะว่าเพิ่นเขาเปิ้นหนองนะโอ้ยกะว่าจับไม้คลอกว้างขึ้นไปนะนี่เราส่งไว้ให้ประดมดับซื้อหนูว่าของปุ้ยมันดูแถวๆนี่หรอวะเอ้ยมันว่าไม่คงเลยมันคงกันได้เลยไม่ไปกลับนะอืมๆนั่นน่ะได้มันอย่างเอ้ยใครโอ้คิดตบว่ะโอ้พี่น้าเป็ดหมดอ่ะสองโลได้หมดเองสองโลประมาณสองโลเขาคู่ดิดึงเก็บแรงนะบวกเหงื่อติ่งทั้งนั้นเราดำบวกใกล้ก่อนติ่งใกล้ติ่งมาใกล้เนี่ยเฮ้ยใส่2โลโอเคครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปนี้นะครับโอเคเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับคลิปต่อไปมาดูกันนะครับผม